พี่ลีบอกว่าคุณอยากจะปรึกษาผมเรื่องปัญหาชีวิตคู่ผมจะหย่ากับภรรยาครับแล้วคุณคุยกับภรรยาคุณหรือยังครับผมคุยแล้วครับแต่ไม่มีทางออกภรรยาของคุณไม่ยอมหย่าสินะเอาเถอะคุณไม่ต้องกังวลหรอกครับเพราะคุณไม่ใช่คนแรกที่ผมให้คำปรึกษาเรื่องนี้ทุกครั้งที่มีคนมาคุยกับผมเรื่องนี้ผมมักจะบอกตลอดเลยว่าทางออกนะมันมีแต่ปัญหาก็คือคุณแน่ใจหรือเปล่าคุณจำทองครับคุณเองก็เพิ่งแต่งงานคุณเคยคิดบ้างไหมว่าชีวิตคู่ของคุณอะวันหนึ่งมันอาจจะต้องจบลงด้วยการหย่าร้างขอโทษด้วยนะครับที่คำถามของผมอาจจะทำให้คุณไม่สบายใจไม่ครับไม่เลยครับไม่เลยครับผมไม่ได้คิดอะไรเลยครับใครจะกล้าคิดล่ะครับใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรจะถามผมว่าผมแน่ใจหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะแน่ใจอะไรได้ผมไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะต้องทำตัวยังไงผมรู้แค่ว่าผมต้องทำอะไรสักอย่างผมต้องหาทางออกใครเป็นฝ่ายนอกใจครับผมเดาจากสถิตินะครับผู้ชายถ้าจะฟ้องเรื่องหย่ากับภรรยาไม่ภรรยามีชู้ก็ตัวเองนั่นแหละมีชู้เลยจะหาเรื่องหย่าถ้าเป็นอย่างหลังแล้วก็คงจะยากหน่อยนะครับเธอนอกใจผมครับแล้วคุณมีหลักฐานไหมพวกเขาสองคนแอบส่งข้อความคุยกันแล้วก็แอบไปเที่ยวค้างคืนกัน2ต่อ2ขอโทษนะครับคุณเห็นกับตาตัวเองไหมว่าภรรยาของคุณนอกใจคุณจริงๆคุณหมายความว่าไงผมต้องเห็นชัดแค่ไหนถึงจะยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงก็ยิ่งเห็นชัดเท่าไหร่ก็ยิ่งดีมันจะทำให้คุณหาทางออกจากเรื่องนี้ง่ายแล้วไวขึ้นเท่านั้นแหละครับชัดแค่ไหนคืออะไรครับคือคุณหมายความว่าผมจะต้องเห็นเมียตัวเองไปนอนกับผู้ชายคนอื่นด้วยตาของผมเองนั่นหรอแล้วถ้าจะให้ง่ายไปกว่านี้เมื่อคุณเห็นแล้วคุณก็ต้องถ่ายรูปถ่ายคลิปหรือไม่ก็พาบุคคลอื่นไปเป็นพยานเพื่อเป็นหลักฐานว่าภรรยาของคุณนอกใจคุณทีนี้ผมขออนุญาตถามอีกทีนึงนะครับคุณแน่ใจเหรอว่านี่คือทางออกที่คุณจะเลือกใช้มันจริงๆ